ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่ากันคะเมื่อตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคือตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นน่าจะมีความโดดเด่นมากกว่าค่ะนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมของอาเซียน10ประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมหลังจากที่เรามีกฎบัตรอาเซียนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะผลักดันในเรื่องของประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยดูมีความโดดเด่นนะครับมีลักษณะของความมีความสำคัญนะฮะแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยโดยเนื้อหาโดยธรรมชาติของมันแล้วในการประชุมครั้งนี้มันจะต้องเป็นการประชุมที่พ่วงอยู่กับการประชุมเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะฮะคือตามหลักแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยประชุมอาเซียนเนี่ยจะประชุมกันก็คือว่าจะประชุมอาเซียนสมิตก่อน10ประเทศก่อนเอาประชุมเสร็จวันต่อมาก็มาประชุมอาเซียนบวก1กับประเทศคูเจียจาแล้ววันถัดมาก็มาอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6ก็คือมันจะเป็นประชุมเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษเพราะว่าเราเลื่อนมาจากเดือนธันวาใช่ไหมฮะแล้วจะไปมีนาพอมีนาอาจจะไปเมษาอะไรเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาจนมันในสุดแล้วมันก็เลยหาวันลงตัวไม่ได้ก็จึงทำให้จึงต้องแยกการประชุม2อันนี้ออกมาจริงจริงถ้าโดยเวลาปกติ2ครั้งนี้รวมกันอยู่ใช่ใช่ใช่ครับอ๋อเขาไม่จำเป็นต้องจัดว่าเราประชุมกันเองก่อน10แล้วค่อยไปบวก1บวก3บวก6ไม่ได้มีอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนนะครับที่มีการประชุมแบบนี้ซึ่งก็เป็นผลมันโดยตรงจากการที่เราเลื่อนไปเลื่อนมาจนวันที่สุดมันเวลามันไม่ลงตัวนะครับนะฮะเนื้อหาจะแตกต่างไปไหมคะการแบ่งออกเป็น2ครั้งกับการประชุมเลยครั้งเดียวตามธรรมเนียมปกติการประชุมครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆมันจะมีทุกอย่างมันจะไฮไลท์ได้ดีกว่าเพราะอาเซียนก็ประชุมกันไปใช่ไหมฮะประชุมเสร็จนี่นะก็มีแถลงการณ์มีออกมาเนี่ย ก็เสร็จไปหนึ่งเปลาะเสร็จแล้วก็มาประชุมกับอาเซียนบวกหนึ่งว่าอาเซียนมาประชุมกับจีนก็จะมีไฮไลท์ออกมาอีกหนึ่งเรื่องประชุมกับญี่ปุ่นอีกประชุมอาเซียนบวกสามอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็คือมันจะเป็นการรวมกันของรายการประชุมแล้วมันก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาจากครั้งนี้เนี่ยมันแยกออกมาแบบนี้มันก็เลยดูมันแผ่วลงไปนะครับนะแล้วก็สำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาเซียนบวก1เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักประมาณปี2001อะไรนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยจะมีความตื่นเต้นมากกว่าในตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเพิ่งกำลังเข้ามาหาอาเซียนนะครับแล้วก็ในปี2001เนี่ยจีนก็ทิ้งไพ่ใบสำคัญลงมาก็คือทิ้ง FTAจีนเสนอว่าจะทำ FTA กับอาเซียนอาเซียนก็ตื่นเต้นใหญ่เลยตอนนั้นนะครับก็เกิดเป็นการเจรจา FTA ขึ้นมาค่ะอาจารย์เดี๋ยวมาต่อเนื้อหาตรงนี้ที่อาจารย์บอกนะคะขอดูสภาพตอนนี้ก่อนว่าการประชุมก็เป็นยังไงบ้างผ่านวันแรกไปนะคะเราคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ The Nation นะคะคุณสุภลักษณ์กาญจนขนดีค่ะคุณสุภลักษณ์คะครับสวัสดีครับคุณจังหวัดครับท่านผู้ชมครับค่ะคุณสุภลักษณ์วันนี้การประชุมผ่านไปจนถึงตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในอาการปกติอยู่ไหมคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ผู้สื่อข่าวต่างชาติโดยทั่วไปก็ปกติอยู่นะครับมีตื่นเต้นเป็นพักๆเมื่อผู้ชุมนุมที่ใส่เสื้อแดงก็เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างบริเวณที่เป็นประตูทางเข้ากับตัวอาคารศูนย์ประชุมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ที่ประชุมนะครับเป็นที่ทำงานของผู้สื่อข่าวจะเป็นแต่เพราะการประชุมวันนี้จริงๆแล้วอย่างเป็นทางการนี่ยังไม่เริ่มมีการประชุมทวิภาคีระหว่างชาติเช่นไทยกับกัมพูชาไทยกับเกาหลีใต้นะครับเป็นสำคัญนอกนั้นก็เป็นการเดินทางมาถึงของผู้นำต่างๆรวมแล้ว7ชาตินะครับอันนี้ที่มาถึงก็จะมีพรุ่งนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็คือผู้ชุมนุมซึ่งสวมเสื้อแดงนี่ก็ได้มายื่นข้อเรียกร้องกับทางกลุ่มอาเซียนอันนั้นทางกลุ่มอาเซียนก็ส่งผู้แทนออกมารับข้อเรียกร้องซึ่งก็เป็นไปในทำนองว่าต้องการที่จะละเลยการมีอยู่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ให้มันกระจัดกระจายกลับมาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดความคาดหมายคือถึงขั้นว่าจะเกิดอะไรรุนแรงนะเพราะผู้นำที่มาส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะฮะก็เข้าใจสภาพการเพราะว่าการประท้วงต่อหน้าการรุมนานาชาตินี่มันมีเกือบจะทุกที่ในโลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลก
ล้วก็จำนวนคนที่มาประชุมก็จริงๆเราก็ไม่ได้มากมายเป็นจำนวนเรือนพันเท่านั้นเองค่ะคุณสุภราคะในส่วนของผู้นำหรือว่าผู้สื่อข่าวที่เป็นต่างชาตินะคะมีการสะท้อนออกมาไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงกับการประชุมในคราวนี้ที่เห็นกลุ่มเสื้อแดงไปค่อนข้างจะประชิดเขาพอสมควรนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติที่มาสอบถามเท่าที่มาสอบถามกับผมโดยตรงก็เพียงแต่สงสัยว่าเขาชุมนุมเรื่องอะไรแล้วก็การชุมนุมนี้มีเป้าหมายอะไรทำไมถึงมาที่นี่กันนะครับเรียกร้องเกี่ยวข้องอะไรโดยตรงกับผมมาเช่นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปผมก็จะไม่ได้ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยก็เข้าใจสถานการณ์ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่ากลุ่มนี้ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเป็นสำคัญไม่ได้เรียกร้องอะไรกับกลุ่มอาเซียนพวกเขาก็ไม่ได้แสดงอาการสนุกตกใจอะไรนะครับแต่ว่าเวลาทีมผู้ชุมนุมเคยไปเช่นมาก็วิ่งปูก็ได้ถ่ายอะไรเท่านั้นเองนะครับจนถึงตอนนี้ระบบรักษาความปลอดภัยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เพิ่มด่านป้องกันอะไรมากกว่าที่เริ่มต้นตอนหัววันของวันนี้ไหมคะอ๋อตอนนี้มีมากขึ้นนะครับเท่าที่ผมกำลังขับรถตระเวนดูนี่ก็เห็นมีคนสวมเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ผมเข้าใจว่าจะสมทบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐแล้วเตรียมวางแผนที่จะรับมือผู้ชุมนุมสีเสื้อสีแดงที่จะมาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะผมเข้าใจว่าอาจจะการเตรียมการวันนี้จะดูแล้วค่อนข้างจะหลากหลวมนะครับนั่นสิคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้อาจจะทำให้เข้มข้นมากกว่านี้เข้าใจว่าจะมีการเตรียมการป้องกันไว้หลายชั้นกว่าเพราะวันนี้เนี่ยผู้ชุมนุมสามารถที่จะฝ่าด่านเข้าไปได้โดยไม่ยากนักนะครับเพียงแค่เดินผ่านไปก็สามารถเข้าถึงที่ศูนย์ประชุมได้โดยง่ายโดยใช้เวลาไม่นานนักค่ะคุณสุภลักษณ์ที่บอกว่ามีกลุ่มเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะคะสามารถจะตีความได้เลยไหมคะว่ากลุ่มเสื้อน้ำเงินนี่คือกลุ่มที่อยู่ฝั่งของรัฐบาลผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้รองนายกสุเทพเทือกสุบรรณได้เดินตรวจตาพื้นที่แล้วก็พบกับคนกลุ่มเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วคนกลุ่มนี้ก็เดินทยอยมาผมเข้าใจว่ามีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมากับท่านรองสุเทพด้วยแต่ว่าก็ทางฝ่ายรัฐก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะหรือคิดว่าเขาจะมารบกวนอะไรแล้วเขาราวกับว่าจะมาช่วยดูแลความปลอดภัยอะไรทั้งนั้นนะครับกลุ่มเสื้อสีน้ำเงินค่ะกลุ่มเสื้อสีน้ำเงินนี่เข้าไปในโรงแรมได้เลยหรือเปล่าคะเขาไม่ครับเขาอยู่ด้านนอกด้านข้างล่างของโรงแรมRoyal Creek นะครับเพราะว่าโรงแรมนี้อยู่บนเนินเขานะแล้วก็ตอนนี้กลุ่มคนเสื้อสีน้ำเงินนี่ก็อยู่ด้านล่างรวมตัวกันอยู่ข้างล่างนะเป็นจำนวนร้อยหลายร้อยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นตลอดทั้งวันนี้ที่มีการเคลื่อนตัวของผู้ชุมนุมเสื้อแดงเข้าไปเนี่ยนะคะมีการแถลงข่าวภายในของรัฐบาลไทยไหมคะว่ามีการอธิบายให้ผู้สื่อข่าวต่างชาติหรือว่าคณะผู้ติดตามของผู้นำต่างชาติได้ฟังกันภายในไหมคะท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชีวะก็ได้แถลงข่าวตอนเย็นๆนะฮะ5-6 โมงเย็นเนี่ยผู้ก็อธิบายสถานการณ์ว่ารัฐบาลไทยก็พยายามที่จะทำให้การชุมนุมการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้โดยปกตินะฮะอย่างมีความราบเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ก็บอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ใส่สวมเสื้อแดงนะครับว่าจะมาชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นรุนแรงหรือว่าใช้ความรุนแรงว่ามันก็สบายก็คงจะต้องจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่าในชั้นนี้ก็คาดว่าทางกลุ่มเสื้อแดงจะไม่ได้สร้างความรุนแรงเพราะว่าพวกเขาก็แถลงเองนะครับต่อหน้าผู้สื่อข่าวต่างชาติว่าเขาไม่ได้มีความจงใจจะมาทำลายการชุมนุมแต่อย่างการประชุมแต่อย่างใดเพียงแต่จะมาแสดงออกถึงจุดยืนแล้วก็เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยของเขาเท่านั้นเองค่ะคุณสุภลักษณ์ประเมินดูสถานการณ์แล้วการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงมีผลต่อภาพลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ของอาเซียนที่เราเป็นเจ้าภาพไหมคะผมคิดว่า